สวัสดีครับวันนี้ก็จะทำต้มไข่นะครับแล้วก็จะทำผัดโหระพากุ้งนะครับ So today I'm going to cook the boiled egg and then the stir fry shrimp with mushroom sauce. Start with the boiled egg first. ต้มไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยผัดกับผัดโหระพาครับก็ตำพริกกับกระเทียมนะครับเขาชิเลียนกันมาเริ่มทำกันเลยครับ Let's start ยังไม่ตื่น I like to have a lot of sauce so I can eat with rice. Seasoning. Mushroom sauce.ตอนสุดท้ายใส่โหระพานะครับเพื่อเบสิกกะเพราน้ำท่วมนะครับ a lot of sauceYummy. Okay, finish. ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตักใส่จานนะครับ Put on the plate นะเรียบร้อยของน้ำท่วมของเรานะครับครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อย already finished ready to eat หม้อยในครับพอน้ำเดือดก็ใส่ไข่ลงไปนะครับ when the water is boiled put the egg in ต้มประมาณ4นาทีครึ่งนะครับผมชอบกินไข่ยางมะตูมนะครับSo when the water is boiled, put the egg in about 4.5 minutes. I like the egg yolk not to cook. ครับแล้วก็คนมันหนึ่งครั้งแล้วครับเพื่อไข่แดงจะได้อยู่ตรงกลางไม่บิดไปข้างไหนข้างนะครับ So stir one time so the egg yolk will be in the middle.
พอ10นาทีครึ่งต้องปิดเตาแล้วนะครับ when 4 and half minute you have to turn it off and take this off the stove immediately and then put the cold water แล้วก็ใส่น้ำเย็นนะครับครับกินข้าวกันมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินข้าว Always happy when I'm eating นี่เดี๋ยวจะให้ดูไข่นะครับไข่ที่บอกเป็นยามะตูมนะครับ This I want the egg yolk to be like this เป็นยามะตูมแบบนี้นะครับโอเคครับกักตัวจะเสร็จแล้ว I'll finish quarantine tomorrow โอเคครับไว้ทำเมนูไหนถ่ายดูมานะครับ When I do the next menu I'll show you guys again bye bye